สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่อมแบตเตอรี่ไร้สายครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาสำหรับเอาไว้โกนหนวดครับก็สมัยนี้นะครับบางทีเราก็ขี้เกียจจะใช้ใบมีดโกนครับใช้แล้วมันแสบนะครับเราก็ซื้อแบตเตอรี่วินเทจแบบนี้นะครับมาใช้งานอันนึงก็แค่ร้อยกว่าบาทเองครับก็ใช้งานดีอยู่ครับโอเคครับอาการของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยมันเปิดไม่ติดครับเดี๋ยวนะฮะเนี่ยครับมันเปิดไม่ติดครับเนื่องจากว่ามันชาร์จไฟแล้วมันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่ครับผมเปิดแป๊บเดียวก็แบตหมดนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนแบตกันในนี้นะครับโดยที่ผมยังไม่เคยแกะเหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแต่มองลักษณะรูปร่างแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฐาน18650ครับลิเทียมโอเคครับเดี๋ยวเรามาถอดแกะกันเลยลักษณะของมันก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยมีตัวหน้าแบตเตอรี่2ชิ้นครับไขเลยครับลองถอดไปพร้อมๆกันนี่แหละมันจะมีสปริงดันอยู่ครับดันให้ฝาแบตเตอรี่มันสนิทกันนี่ครับเพื่อนๆก็ช่วยจำด้วยนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยแกะครั้งแรกเหมือนกันสปริงจะวางอยู่แบบนี้โอเคต่อสปริงออกแล้วก็จะมีน็อต2ตัวนะครับมอเตอร์มันก็จะเป็นแบบแกนเหวี่ยงครับเนี่ยพอมันเหวี่ยงทำให้ไอ้ซี่มันก็เลยสายไปสายมาเนี่ยครับสายไปสายมาโอเคอันนี้ฟันมันเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับถอนน็อตเวลาใช้งานนะครับเพื่อนๆก็คอยหยอดน้ำมันจักรครับใช้เสร็จแล้วก็หยอดน้ำมันจักรถอดออกมาอันนี้ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ละชักออกมาได้ไหมชักออกมาไม่ได้นี่ครับเราก็จะเห็นมอเตอร์โอ้มอเตอร์แบบนี้นี่เองโอเคตัวข้างในไม่มีอะไรเลยครับแล้วเราจะเอาถ่านออกมาได้ยังไงน่าจะถอดท้ายได้ด้วยนะตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าจะถอดข้างหน้านะครับซึ่งเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าข้างหลังมันถอดออกยากมากเลยครับมันเหมือนกับว่าปิดเกลียวแล้วเอากาวหยอดไว้ด้วยนะครับเนี่ยเกลียวหายหมดเลยเพื่อนๆต้องใช้ประแจคอม้าขันออกเลยครับเอานะถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันครับโอเคเมื่อเราถอดข้างหลังได้แล้วนะครับเราก็ดันให้มันออกมานี่ครับไม่มีอะไรเลยสรุปว่านะครับก็เป็นฐาน14500นะครับไม่ใช่18650จริงๆเราเปลี่ยนเป็น18650ได้ไหมนะครับเราต้องเทียบความยาวของมันก่อนนะครับเทียบความยาวแล้วก็ตัดฟองน้ำนี่ก็เป็นฐาน14500ครับ
3.7 โวลต์นะครับเดี๋ยวลองดู18650ยาวฝักกันนะครับถ้าอยากจะใช้18650นี่ก็ต้องตัดฟองน้ำให้เหลือเท่านี้แต่ต้องดูกระบอกมันใส่ได้ไหมกระบอกใส่ได้หรือถ้าเพื่อนๆนะครับจะใช้14500แบบเดิมก็ได้นะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็ใส่14500นี่แหละครับแบบเดิมของมันเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราก็ใช้ไม่นานครับใช้แป๊บเดียวทาน14500นะครับแบบเดิมจะเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวขั้วบวกเพื่อนเพื่อนดูนะมาแล้วมันก็จะมีหัวแบบนี้14500นะครับหัวที่เป็นปุ่มนูนแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับหน้าสัมผัสมันจะไม่โดนกันกับสปริงต้องใช้หัวแบบนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูหัวที่มันเหมือนกันนะครับเนี่ยหัวฐานเหมือนกันท้ายเหมือนกันถึงจะใช้งานด้วยกันได้ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นฐานก้อนสีม่วงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับฐานเก่าคืออันนี้ก้อนนี้คือฐานเก่านะครับเปลี่ยนแล้วก็คือการบัดกีธรรมดาครับนี่ครับบัดกีหัวท้ายธรรมดานะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากโอเคจากนั้นเราก็ใส่มอเตอร์ครับมอเตอร์ตูดมันก็จะเป็นขั้วบวกครับแล้วเดี๋ยวไอ้แผ่นหน้าเนี่ยมันจะเป็นขั้วลบขั้วลบตรงกรอบมันก็คือขั้วลบนั่นเองนำกระแสไฟฟ้าจากนั้นนะครับเราก็ใส่แผ่นปิดของมันเหมือนเดิมก็ค่อยๆนะครับระวังปีนเกลียวเมื่อเราหมุนลงไปแล้วนะครับให้เสมอครับเสมอกับแกนนี้แหละแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปซึ่งจริงๆเราใส่ฝาหน้าตัวนี้แล้วหมุนก็ได้นะเนี่ยผมว่าเพราะว่ามอเตอร์มันไม่ได้ยึดกับอะไรเลยถอดแค่แผ่นหน้าแล้วเราก็หมุนออกก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูลองใส่น็อตก่อนถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่ามันถอดได้ไหมถ้าเราหมุนอ๋อถอดได้เพื่อนๆนี่นะหมุนอันนี้ก็ได้ไม่ต้องถอดน็อตสองตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยหมุนแล้วก็หมุนให้แน่นเดี๋ยวผมไขน็อตให้แน่นก่อนน็อตนี่เป็นตัวยึดมอเตอร์เฉยๆเราจะให้แน่นแล้วก็หมุนที่ฝาตัวนี้ก็ได้โอเคจากนั้นเราก็ประกอบเหมือนเดิมแกนนี่ก็อยู่จะอยู่ในขั้วนี้ตอนนี้นะครับผมก็ประกอบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมันก็จะใส่ยากสักหน่อยนะครับส่วนใบข้างหน้าสรุปว่าการซ่อมครั้งนี้นะครับให้เราถอดส่วนท้ายครับนี่ถอดส่วนท้ายข้างหน้าไม่ต้องถอดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแค่มอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสปริงสัมผัสขั้วบวกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนล่างเลยนะครับส่วนบนนี่เราไม่ต้องถอดเลยครับเราถอดแค่ฝาล่างให้ได้นะครับซึ่งฝาล่างเนี่ยถอดยากมาก
นะครับหาครีมหาอะไรมาหมุนออกเอานะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่านครับเราก็จะกลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ